คลิปนี้นะครับผมจะพามาชมการปลูกหอมในตะกร้าครับปลูกครั้งเดียวนะครับไม่ต้องรดน้ำไม่ต้องใช้ดินปลูกครับปลูกวิธีนี้นะครับคุณผู้ชมไม่ต้องรดน้ำสักวันเดียวครับประมาณ10วันเนี่ยก็ได้ต้นหอมไปรับประทานแล้วครับไปดูวิธีการปลูกกันเลยครับอุปกรณ์การปลูกของเรานะครับก็มีขวดน้ำ5ลิตรครับนำมาผ่าเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ครับผ่าให้ตะกร้าลงได้ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมรูปร่างอุปกรณ์การปลูกของเราก็จะประมาณนี้ครับตัดด้านบนของหัวหอมออกเล็กน้อยครับดูตัวอย่างตามวิดีโอเลยครับอย่าลืมแชร์เก็บไว้นะครับคุณผู้ชมเอาไว้เป็นตัวอย่างการปลูกทีหลังได้ครับนำน้ำมาใส่ในภาชนะที่เราจะปลูกนะครับคุณผู้ชมใส่ให้ถึงตูดตะกร้าเลยครับนำหัวหอมมาเรียงไว้แบบนี้นะครับคุณผู้ชมเรียงไว้ให้เป็นแถวครับเรียงให้เป็นระเบียบนะครับให้ตูดหัวหอมนะครับได้จุ่มน้ำเล็กน้อยครับขั้นตอนการปลูกเนี่ยก็เสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมง่ายใช่ไหมล่ะครับถ้าง่ายเนี่ยผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไปชมวิธีการปลูกกันต่อเลยครับประมาณ6วันครับคุณผู้ชมเราก็จะได้ต้นหอมไซส์ประมาณนี้ครับรากยาวมากๆเลยครับช่วง 1-6 วันที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมเราก็แอบมาดูน้ำสักหน่อยครับถ้าน้ำแห้งนะครับคุณผู้ชมเราก็เติมน้ำเล็กน้อยนะครับให้น้ำเนี่ยไปปริมาณชนหัวหอมเหมือนเดิมครับน้ำที่ใช้นะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นน้ำประปาทั่วไปครับไม่ได้ผสมปุ๋ยไม่ได้ผสมฮอร์โมนใดๆทั้งสิ้นครับถ้าใครจะตัดเอาต้นไปรับประทานเนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็ตัดได้แล้วครับแต่ว่าเรายังไม่ตัดนะครับเราเอาไว้ให้ครบ15วันนะครับให้ต้นใหญ่ๆก่อนนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับประมาณ15วันครับคุณผู้ชมรูปร่างก็จะประมาณนี้ครับดูรากสิครับคุณผู้ชมทะลุออกมาจากตะกร้าสวยมากๆเลยครับต้นของหัวหอมนะครับคุณผู้ชมก็ใหญ่มากๆเลยครับพร้อมตัดไปรับประทานได้แล้วครับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับชอบเอาต้นหัวหอมเนี่ยไปทำเมนูอะไรกันครับคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับไปครับคุณผู้ชมไปตัดต้นหัวหอมกันดูครับดูสิครับว่า 4-5 ตะกร้าเนี่ยจะได้ปริมาณต้นเท่าไหร่ครับวิธีนี้ก็เป็นวิธีการปลูกที่ง่ายมากๆเลยครับไปต่างจังหวัดหลายวันเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวเลยครับว่าผักของเราจะมีปัญหาหรือเปล่าคนที่ชอบทานต้นหัวหอมบ่อยๆนะครับคุณผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้ไปทดลองปลูกกันดูครับปลูกง่ายจริงๆครับปลูกติดครัวไว้นะครับคุณผู้ชมอยากกินตอนไหนก็ตัดไปรับประทานได้เลยครับต้นหอมนะครับคุณผู้ชมใช้เวลาปลูกเนี่ยไวมากๆเลยครับประมาณ 6-15 วันเนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็ตัดไปรับประทานได้แล้วครับเมื่อเราตัดไปแล้วนะครับคุณผู้ชมเราก็เปลี่ยนน้ำนะครับบำรุงต้นใหม่นะครับต้นเนี่ยก็จะงอกออกมาให้เราได้ตัดอีก 2-3 ครั้งครับคุณผู้ชมสงสัยการปลูกตรงไหนนะครับคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยครับเดี๋ยวผมกลับมาตอบให้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยครับเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับคุณผู้ชมผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับหรืออยากให้ผมทำคลิปการปลูกพืชตัวไหนนะครับก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมเราจะไม่พลาดคลิปวิดีโอในด้านเกษตรใหม่ๆครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นพืชตัวไหนนะครับก็รอติดตามกันนะครับ